สยามขนมเบื้องไส้หวานไส้เค็มที่มีขายให้เห็นทุกวันนี้ถือเป็นขนมเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากพราหมณ์อินเดียที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาและแนะนำการทำขนมให้กับคนไทยในสมัยนั้นชื่อขนมเบื้องมาจากการทำขนมที่ต้องตักแป้งมาหยอดลงบนกระทะจากนั้นจึงละเลงให้น้ำแป้งแผ่เป็นแผ่นกลมซึ่งต้องใช้ความชำนาญเพื่อให้ได้แผ่นแป้งที่บางเฉียบมีส่วนผสมของข้าวเจ้าป่นถั่วป่นไข่และกะทิแต่เดิมมีหน้าเค็มคือหน้ากุ้งและหน้าหวานสังขยาต่อมาได้มีการดัดแปลงสูตรแต่ยังคงไว้ซึ่งความประณีตทุกขั้นตอนและนี่คือแรกมีที่สยาม